สวัสดีครับพบกับพี่เบาอีกครั้งนะวันนี้พี่เบาก็จะมาทำชุปเปอร์ตีนเกยนะเอาละเรามาดูขั้นตอนกันทำมาเลยขั้นตอนแรกนะเราก็จะต้องทำความสะอาดนะอันดับแรกก็จะต้องตัดเล็บของเกยออกไปก่อนนะเกยจะใช้มีดตัดอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะนี่ก็ให้ได้แบบนี้นะมาก็เป็นการล้างตีนเกยนี่นะให้สะอาดเลยนะสักสามสี่รอบเลยนะขยำนะให้เลือดมันออกไปให้หมดนะเอาละประมาณนี้พอแล้วเราก็ได้ที่แบบว่าเกาสะอาดแล้วนะต่อมาเราก็จะเอาตีนเกยของเราลงไปต้มนะพี่บ่าวก็ต้มน้ำไว้แล้วนะก็ค่อนข้างร้อนนะต้องใช้ความระมัดระวังใส่น้ำไป2 ลิตรตีนเกย1กิโลเราจะใช้เวลาต้มในช่วงแรกนี้1ชั่วโมงก่อนนะพอเราต้มไประยะหนึ่งมันก็จะเกิดฟองแบบนี้นะเราก็จะตักออกไปนะน้ำมันแห้งลงไปนะพี่บ่าวก็เลยเติมไปประมาณครึ่งลิตรนะเวลาตอนนี้ก็ครบเวลา1ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะตักฟองมันออกอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทำการปรุงแล้วเอาละประมาณนี้นะขั้นตอนของการปรุงนะอันดับแรกเลยก็คือเกลือนะ1ช้อนชาต่อมาก็เป็นน้ำตาล1ช้อนนะต่อมาซีอิ๊วหวาน1ช้อนซีอิ๊วขาว4ช้อนนะน้ำมันหอยก็4ช้อนนะแล้วก็จะเคี่ยวน้ำซุปนี้นะให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้าไปในตีนเกยนะใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เทน้ำปลาสัก2ช้อนนะ1 2ถ้าใครไม่อยากเทน้ำปลาก็เทเกลือไป2ช้อนชานะพอเราเติมเครื่องปรุงทั้งหมดครบแล้วนะเราก็ปรับควยเป็นควยอ่อนแล้วก็ต้มต่อไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ต้มมาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วก็มันก็สุกได้ที่แล้วนี่เป็นแบบนี้นะมันก็จะนุ่มๆแล้วเอาละเดี๋ยวจะพี่บ่าวก็จะตักเสิร์ฟให้ดูนะแล้วก็สิ่งที่จะใส่เพิ่มก็คือมีพริกขี้หนูสวนนะนี่เรียกว่าพริกขี้หนูสวนพี่บ่าวก็จะใส่ลงไป20 เม็ดนะเดี๋ยวก็จะเอามาตำให้พอแหลกนิดหน่อยโอเคพอแตกๆนะใส่ไปเลยต่อมาก็มะนาวนะเคล็ดลับก็คือว่าทั้งมะนาวแล้วพริกนะเราจะใส่ตอนที่แบบว่าจะเสิร์ฟไม่ต้องไปบีบมะนาวไว้ก่อนหรือว่าตำพริกไว้ก่อนนะมันจะได้รสชาติของความหอมก็บีบมะนาวกันสุดๆลงไปเลยอย่างนี้เลยจากนั้นก็ต้องชิมนะรสชาตินะให้ได้ตามที่เราชอบมันเหมือนว่าเราจะต้องมาปรุงภายหลังนะเราไม่ต้องปรุงตั้งแต่ตอนแรกทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่บ่าวลองชิมดูความเผ็ดได้แล้วนะแต่อยากได้ความเปรี้ยวอีกนิดหน่อยเราก็จัดไปอีกประมาณนี้เลยเอาละทีนี้ก็ได้ที่แล้วแหละก็เป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะสำหรับเมนูซุปเปอร์ตีนเกยนะนี่ย่อนี่นะดูน่ากินเลยทีเดียวนี่ตอนนี้ก็เปื่อยนุ่มไปหมดแล้วแค่เรากดนะมันก็หลุดออกมาแล้วนี่เห็นไหมน่ากินเลยสำหรับใครที่ชอบนะรับรองนะถ้าหากว่าไม่สะดวกใจที่ไปซื้อตามร้านที่เขาทำเองตามที่พี่บ่าวทำวันนี้นะเราก็สามารถที่จะควบคุมความสะอาดได้นะครับแล้วพบกับคลิปอื่นๆของพี่บ่าวได้ใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพจพี่บ่าวด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ